สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงเรื่องราวในวันนี้จะเริ่มต้นเล่าจากเมืองเล็กๆของบราซิลในรัฐริอูกรันดีดูซูลทางใต้สุดของประเทศบราซิลมีเมืองเล็กๆชื่อแคนดิโดโกดอยมองผิวเผินก็ดูเหมือนเมืองธรรมดาทั่วไปทางตอนใต้ของบราซิลแต่เมื่อเดินเข้าไปในเมืองคุณจะพบว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตสินค้าพิเศษที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นก็คือฝาแฝดในเมืองนี้มีผู้อยู่อาศัยไม่ถึง 7,000 คนผู้คนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของชาวเยอรมันหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงพวกเขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งรกรากกันที่นี่ตามสถิติอัตราการเกิดของฝาแฝดในเมืองแคนดิโดโกดอยเป็นสถิติที่น่าทึ่งมีมากถึง 20% ซึ่งก็หมายความว่าในบรรดาหญิงตั้งครรภ์ทุกๆ5คนจะมี1คนที่คลอดลูกฝาแฝดซึ่งสถิติโดยทั่วไปอัตราส่วนการเกิดของฝาแฝดคือ1ต่อ89อัตราการเกิดฝาแฝดที่น่าทึ่งในเมืองแคนดิโดโกดอยดึงดูดความสนใจของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากทุกสาขาอาชีพอย่างรวดเร็วจอร์จีคามาราซานักประวัติศาสตร์ชาวอาร์เจนตินาได้เสนอการคาดเดาเรื่องความจริงเกี่ยวกับเมืองฝาแฝดเป็นไปได้สูงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองทางชาติพันธุ์ที่ทำการทดลองโดยเมงเกลแพทย์ทหารของกองทัพนาซีเขาเสนอว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เมงเกลแพทย์ทหารนาซีที่มีชื่อเสียงดังกระฉ่อนเคยหนีไปอยู่ที่บราซิลและได้ทำการทดลองกับมนุษย์ในเมืองนี้เป็นเวลาหลายปีจุดประสงค์เพียงเพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกให้กับกองทัพนาซีแล้วในช่วงปีเหล่านั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในปี1935ไฮริชฮิมเลอร์หัวหน้ากองบัญชาการทหารสูงสุด SS ของนาซีได้ทำการก่อตั้งโครงการน้ำพุแห่งชีวิตซึ่งตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19ลัทธิดาวินทางสังคมได้รับความนิยมเขาสนับสนุนแนวคิดการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของดาวินและการคัดเลือกโดยธรรมชาติและยังสอดคล้องกับการอธิบายเรื่องกฎการพัฒนาของสังคมมนุษย์มีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ผู้อ่อนแอทำได้เพียงรอให้ถูกทำลายไปตามยถากรรมและการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดนี้เป็นแรงจูงใจพื้นฐานของวิวัฒนาการทางสังคมและสำหรับผู้นำรัฐบาลเยอรมันอย่างฮิตเลอร์และฮิมเลอร์คิดว่าผู้แข็งแกร่งอยู่รอดได้ภายใต้กฎธรรมชาตินั้นช้าเกินไปต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์เพื่อทำการผสมพันธุ์ให้เกิดเผ่าพันธุ์ยอดมนุษย์นี่คือความตั้งใจแรกเริ่มของโครงการน้ำพุแห่งชีวิตพวกเขาโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับแผนโครงการนี้ว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ100ปีของประเทศเยอรมันและเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของมวลมนุษยชาติภายใต้การยั่วยุและการล้างสมองจากพวกเขามีผู้หญิงจำนวนนับไม่ถ้วนเข้าร่วมโครงการการกำเนิดบุตรในค่ายทดลองด้วยความเต็มใจถึงขนาดยอมบริจาคยกลูกๆของตัวเองเพื่อใช้ทดลองในค่ายของโครงการน้ำพุแห่งชีวิตอีกด้วยในช่วงแรกทำแค่รวบรวมหญิงตั้งครรภ์ท่ามกลางประชาชนเมื่อได้รับคัดเลือกแล้วหญิงตั้งครรภ์เหล่านี้จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เหมือนเจ้าหญิงเด็กทารกจะถูกทิ้งไว้ให้อยู่ในค่ายทดลองหลังคลอดได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดหากการเลี้ยงดูบุตรไม่ติดเงื่อนไขอะไรเด็กจะถูกส่งไปยังครอบครัวนาซีชั้นสูงแต่ไม่ใช่สตรีมีครรภ์ทุกคนจะสามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้สำเร็จพวกเขาจำเป็นต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวดและกฎเกณฑ์เดียวสำหรับการคัดเลือกก็คือความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติใน3ชั่วอายุคนของครอบครัวต้องไม่มียีนของชาวยิวแผนภูมิรูปภาพนี้เป็นเกณฑ์การคัดกรองในขณะนั้นจุดสีขาวเป็นตัวแทนของสายเลือดชาวอารยันจุดสีดำเป็นตัวแทนของสายเลือดชาวยิวมีคน5ประเภทเรียงจากซ้ายไปขวาได้แก่ชาวเยอรมันแท้ 100% มีเชื้อสายยิว 25% มีเชื้อสายยิว 50% มีเชื้อสายยิว 75% และชาวยิวแท้ 100%เห็นได้ชัดว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถเข้าโครงการน้ำพุแห่งชีวิตได้ต้องเป็นชาวเยอรมันแท้เท่านั้นแต่หญิงตั้งครรภ์ที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนนั้นมีจำนวนน้อยถึงน้อยมากในเวลานี้ก
องบัญชาการทหารสูงสุด SS ได้เกิดความคิดว่าในเมื่อจำนวนหญิงตั้งครรภ์มีไม่เพียงพอก็แค่ทำให้หญิงชาวเยอรมันผู้สูงศักดิ์และบริสุทธิ์ที่สุดตั้งครรภ์เสียก็เรียบร้อยแล้วในปี1936มีหญิงสาวอายุ18ปีคนหนึ่งเธอชื่อว่าฮิลเดกาดรูสเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆมีผมสีบลอนด์ในตาสีฟ้ารูปร่างสูงโปร่งเธอยังมีท่อนขาที่เรียวงามรูสได้ถูกหมายตาอย่างรวดเร็วโดยกองบัญชาการทหารสูงสุด SS ในขณะที่รูสยังรู้สึกสับสนมึนงงกับชีวิตอยู่นั่นเองหัวหน้าหน่วย SS บอกกับเธอว่าถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณอยากทำงานแบบไหนในอนาคตทำไมไม่ให้กำเนิดบุตรสักคนแก่ท่านผู้นำล่ะเราต้องการคนอย่างคุณเพื่อเพิ่มคุณค่าแห่งเผ่าพันธุ์ของเราดูจากสะโพกและกระดูกเชิงการที่กว้างของคุณสิเหมาะสำหรับการให้กำเนิดบุตรเป็นอย่างยิ่งด้วยความรักอันแรงกล้าต่อจักรวรรดิและฮิตเลอร์รูสลงสมัครชื่อเข้าร่วมโครงการโดยไม่ลังเลเลยในรอบเดียวกันกับที่เธอลงชื่อสมัครมีสาวสวยวัยรุ่นผมบลอนด์ในตาสีฟ้าเข้าร่วมโครงการน้ำพุแห่งชีวิตเป็นจำนวนหลายร้อยคนเลยทีเดียวพวกเธอลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับและบอกกับครอบครัวว่านี่คือกิจกรรมที่ประเทศจัดขึ้นเป็นหลักสูตรที่ให้พักกันเป็นกลุ่มและตกลงว่าหลังจากให้กำเนิดบุตรแล้วตกลงยกบุตรให้เป็นสมบัติของประเทศและคู่ที่จัดให้กับสาวๆนั้นก็คือทหารหนุ่มแห่งกองทัพนาซีผู้แข็งแกร่งภายใต้นามองค์กรของผู้ทำการทดลองกิจกรรมนัดบอร์ดแบบไม่ระบุตัวตนขนาดใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเหล่าหญิงสาวมีเวลา1สัปดาห์เพื่อเลือกนายทหารที่ตนชื่นชอบหลังจากแพทย์กำหนดวันตกไข่เรียบร้อยหญิงสาวและนายทหารจะถูกส่งเข้าไปยังห้องว่างด้วยความมุ่งมั่นในการอุทิศตนเพื่อจักรวรรดิพวกเขาจะอยู่ในห้องนั้นด้วยกันเป็นเวลา3คืนหากมีหญิงสาวหลายคนเกิดถูกใจนายทหารคนเดียวกันขึ้นมาก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากวันตกไข่ของพวกเธอไม่ตรงกันอย่างแน่นอนเมื่อหญิงสาวตั้งครรภ์ได้สำเร็จนายทหารก็จะออกจากค่ายทดลองและกลับไปยังสนามรบทุกคนที่นี่ดูเหมือนจะได้รับการปฏิบัติเหมือนสุกรแม่พันธุ์ที่รับผิดชอบในการผสมพันธุ์และเด็กทารกก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตมีการผลิตอย่างต่อเนื่องระหว่างปี1935ถึง1945มีสถาบันน้ำพุแห่งชีวิต36แห่งทั่วยุโรปให้กำเนิดทารกชาวอารยันกว่า 8,000 คนและเป้าหมายของฮิตเลอร์คือในปี1980จะทำให้ตัวเลขนี้ขึ้นไปแตะที่120ล้านคนเห็นได้ชัดว่าอัตราการให้กำเนิดของโครงการน้ำพุแห่งชีวิตนั้นไม่ทันกับความต้องการอันทะเยอทะยานของเยอรมันนาซีในทุกที่ที่หน่วยงาน SS เข้าไปก็จะคัดเลือกบุตรแห่งอารยันที่ตรงตามความต้องการของพวกเขาแล้วกระชากและแย่งพวกเขาออกจากอ้อมอกของแม่ในช่วงนั้นผมสีบลอนด์ในตาสีฟ้าดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ต้องคำสาปในยุโรปเลยจากสถิติอย่างไม่เป็นทางการมีเด็กมากถึง 250,000 คนที่ถูกทหารเยอรมันลักพาตัวไปและมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้เพื่อเร่งยอดการผลิตบุตรแห่งอารยันเมงเกลแพทย์ทหารของจักรวรรดิที่รู้จักกันในนามเทพแห่งความตายเขาใช้พื้นฐานจากโครงการน้ำพุแห่งชีวิตได้เปิดทำการทดลองฝาแฝดขึ้นคลอดทารกครั้งละ2คนย่อมมีประสิทธิภาพสูงกว่าคลอดครั้งละ1คนสิแนวคิดของโจเซฟเมงเกลคือมนุษย์และสุนัขต่างก็มีการสืบสายเลือดเหมือนกันในเมื่อเราสามารถเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์ดีในห้องทดลองได้ก็ย่อมสามารถเพาะพันธุ์มนุษย์พันธุ์ดีในห้องทดลองได้เช่นกันช่วงต้นทศวรรษที่1940เมงเกลถูกย้ายไปยังค่ายกักกันอัลชวิทที่มีชื่อเสียงดังกระฉ่อนและที่นั่นก็เป็นแดนสังหารหลักของการทดลองฝาแฝดที่ทำให้เขากลายเป็นคนโรคจิตจากสถิติเมงเกลเคยทำการทดลองกับฝาแฝด 1,500 คู่แต่รอดชีวิตไม่ถึง100คู่เด็กๆที่พบว่าบนร่างกายหรือบนผิวหนังมีรอยตำหนิเพียงเล็กน้อยหรือแค่เคยผ่าตัดไส้ติ่งมาเท่านั้นก็จะถูกส่งเข้าไปในห้องแก๊สพิษอย่างโหดเหี้ยมเอวามอสและมีเรียมพี่น้องฝาแฝดของเธอครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากการทดลองฝาแฝดพี่น้องฝาแฝดคู่นี้เกิดที่โรมาเนียตอนกลางในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง
ในครอบครัวมีลูกๆทั้งหมด4คนนอกจากเอวาและมีเรียมแล้วยังมีพี่สาวอีก2คนเป็นครอบครัวที่มีความสุขและความสงบจนกระทั่งเมื่อกองทัพนาซีได้เข้ามาในหมู่บ้านในฐานะที่เป็นครอบครัวชาวยิวเพียงครอบครัวเดียวคนในครอบครัวทั้ง6คนถูกบังคับให้เดินเท้าไปขึ้นรถไฟที่มุ่งหน้าไปยังค่ายกักกันเมื่อพวกเขาอยู่กับชาวยิวจำนวนนับไม่ถ้วนขณะที่เดินลงจากรถไฟมองแวบเดียวหน่วย SS ก็เห็นเอวากับมีเรียมและแม่ที่จุงมือเธอทั้งสองอยู่เจ้าหน้าที่ตะโกนอย่างตื่นเต้นมาดูเร็วมีฝาแฝดอยู่นั่นก็เป็นเช่นนี้เอวาและมีเรียมก็ถูกนำตัวไปที่ห้องทดลองทางร่างกายมนุษย์ในค่ายกักกันการทดลองทางพันธุกรรมของฝาแฝดที่ดำเนินการโดยเมงเกลเพื่อทำความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างทางพันธุกรรมของฝาแฝดและค้นคว้าหาวิธีเพิ่มอัตราการให้กำเนิดของฝาแฝดโดยวิธีที่มนุษย์สร้างขึ้นเอวาเล่าให้ฟังในเวลาต่อมาในช่วงเวลาที่ตนอยู่ในห้องทดลองทางร่างกายมนุษย์ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เธอและมีเรียมจะถูกนำไปที่ห้องว่างห้องหนึ่งถูกถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่าจากนั้นเมงเกลจะเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับผู้ช่วยของเขาทำการตรวจเทียบทุกส่วนในร่างกายของพวกเธอทั้งสองคนความเหมือนและความแตกต่างของผิวทุกกระเบียดนิ้วและจดบันทึกไว้กระบวนการทั้งหมดอาจกินเวลานานถึง8ชั่วโมงทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์พวกเธอจะถูกส่งไปที่ห้องแลบเพื่อเจาะเลือดตรวจและยังต้องได้รับการฉีดยาจำนวนมากเอวาเป็นลมหลายครั้งเพราะเสียเลือดมากเกินไปมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากฉีดยาแล้วแขนขาของเธอบวมเป่งมีตุ่มสีแดงขึ้นเต็มตัวมีไข้สูงไม่ลดโดยไม่มีทางเลือกเอวาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในค่ายกักกันหมอตรวจร่างกายของเอวาและกล่าวว่าช่างน่าเสียดายจังทั้งที่เธอยังเด็กอยู่เลยเธออาจจะมีชีวิตรอดไม่ถึง2สัปดาห์แล้วล่ะตอนนั้นในความคิดของเอวาเพียงความเชื่อมั่นเดียวเธอจะตายที่นี่ไม่ได้เธอต้องได้เห็นหน้าพี่น้องฝาแฝดของเธออีกครั้งและได้ใช้ชีวิตด้วยกันไข้ลดลงหลังจากผ่านไป2สัปดาห์เอวารอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์เมื่อเทียบกันแล้วเอวาและมีเรียมก็ยังนับว่าเป็นคู่ที่โชคดีท่ามกลางฝาแฝดทดลองของเมงเกลเพราะอย่างน้อยพวกเธอก็รอดชีวิตในปี1945ตอนที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเหลือฝาแฝดไม่ถึง100คู่ในห้องทดลองทางร่างกายมนุษย์เดินออกมาจากประตูอย่างสั่นๆพบว่าทหารเยอรมันหายไปหมดแล้วเอวาและมีเรียมได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพโซเวียตที่มาถึงจากนั้นก็ย้ายมาอยู่อิสราเอลในปี1960เอวาแต่งงานกับชาวอเมริกันและอพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและมีเรียมพี่น้องฝาแฝดคนเดียวของเธอก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในอิสราเอลตลอดและแต่งงานมีครอบครัวในเวลาต่อมาตอนที่มีเรียมคลอดลูกคนแรกมีอาการไตติดเชื้อร่างกายไม่ตอบสนองกับยาปฏิชีวนะทุกตัวในปี1963เมื่อมีเรียมตั้งท้องลูกคนที่2ก็มีอาการติดเชื้อในไตอย่างรุนแรงอีกครั้งเมื่อแพทย์ทำการตรวจไตของเธอพบว่าขนาดไตของเธอนั้นมีขนาดเท่ากับเด็กวัยรุ่น10กว่าขวบเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าเริ่มตั้งแต่การทดลองทางร่างกายมนุษย์ที่ค่ายกักกันไตของมีเรียมก็หยุดการพัฒนาแล้วหลังจากคลอดลูกคนที่3ไตของมีเรียมก็หยุดทำงานโดยสิ้นเชิงเอวาไม่ลังเลที่จะเอาไตของเธอบริจาคให้มีเรียมเธอบอกว่าฉันมีไตสองข้างแต่เหลือพี่น้องแค่1คนการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันเลยแต่ถึงแม้จะได้รับการปลูกถ่ายเปลี่ยนไตไปแล้วไม่กี่ปีหลังจากนั้นมีเรียมยังคงมีอาการภาวะล้มเหลวของอวัยวะต่างๆรักษาได้ด้วยยาตามอาการเท่านั้นแพทย์ของเธอต้องการค้นหาเอกสารการทดลองของค่ายกักกันเพื่อดูจากแฟ้มของมีเรียมว่ามีการฉีดยาชนิดใดเข้าสู่ร่างกายบ้างแต่เอกสารเหล่านั้นก็หายไปตั้งนานแล้วในเดือนมิถุนายนปี1993มีเรียมได้เสียชีวิตลงหลังจากนั้นเอวามุ่งมั่นในการค้นหาผู้รอดชีวิตจากการทดลองฝาแฝดคู่อื่นๆและเดินทางบรรยายไปทั่วโลกเธอยังเป็นคนที่ทำให้เราได้เข้าใจประวัติศาสตร์อันดำมืดในช่วงนั้นในเดือนกรกฎาคมปี2019เอวาได้เสียชีวิตลงในวัย85ปีแล้วในช่วงเริ่มต้นของโครงการน้ำพุแห่งชีวิต
เด็กๆชาวอารยันที่ได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดมนุษย์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหนึ่งในนักร้องนำของวงแอปบ้าวงดนตรีป๊อปสัญชาติสวีเดนเธอชื่อว่าแอนนี่ฟริดลินสเตดก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดภายใต้โครงการน้ำพุแห่งชีวิตแม่ของเธอเป็นคนนอร์เวย์พ่อเป็นคนเยอรมันในความทรงจำของเธอช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคือก่อนอายุ6ขวบช่วงเวลาที่เธออาศัยอยู่ที่บ้านของคุณปู่ในประเทศเยอรมนีในปี1947ลินสเตดถูกส่งไปยังบ้านของมารดาผู้ให้กำเนิดที่ประเทศนอร์เวย์ครั้งแรกที่เธอมาถึงนอร์เวย์ลินสเตดพูดได้แค่ภาษาเยอรมันเท่านั้นและทุกครั้งที่พูดภาษาเยอรมันก็จะถูกพ่อเลี้ยงทุบตีหลังจากเติบโตขึ้นการตีแบบนี้กลายเป็นการคุกคามทางเพศพ่อเลี้ยงถึงกับขู่เธอว่าไอ้ลูกนอกคอกแบบนี้ก็เกิดมาเพื่อให้คนใช้งานเท่านั้นแหละในปี2018เนื่องในงานรำลึกวันครบรอบ70ปีของหนังสือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนางอานาซูบากนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ได้ขึ้นกล่าวในฐานะตัวแทนของประเทศเป็นครั้งแรกถึงผู้หญิงนอร์เวย์ที่เผชิญกับความอยุติธรรมในอดีตกล่าวขอโทษลูกหลานชาวเยอรมันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถชดเชยความบอบช้ำทางจิตใจในระดับที่แตกต่างกันของแต่ละคนได้จากผลการสำรวจพบว่าเด็กที่เกิดภายใต้โครงการน้ำพุแห่งชีวิตอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าชาวเยอรมันทั่วไปอย่างมากพวกที่ควรถูกตัดสินและได้รับบทลงโทษคือพวกนาซีและหน่วยงาน SS เด็กๆที่บริสุทธิ์พวกนี้เขาทำผิดอะไรหรอก็เหมือนกับชายคนหนึ่งที่เกิดภายใต้โครงการน้ำพุแห่งชีวิตนายพอลฮันเซนกล่าวว่าผมไม่มีวันกำจัดความอัปยศออกไปได้ผมหวังว่าขี้เถ้าของผมจะล่องลอยไปตามสายลมถ้าเป็นแบบนั้นผมก็จะไม่ถูกเลือกอีกเลยแล้วทหารเยอรมันที่เคยมีประสบการณ์ในโครงการน้ำพุแห่งชีวิตและการทดลองฝาแฝดพวกเขาบรรลุผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าภูมิใจหรือไม่เรากลับไปสิ่งที่กล่าวไว้ตอนต้นคลิปกันสักหน่อยเมืองแห่งฝาแฝดแคนดิโดโกดอยทฤษฎีของนักประวัติศาสตร์ชาวอาร์เจนตินาทำให้ชาวเมืองต่างต้องตกตะลึงนั่นก็คือการทดลองทางชาติพันธุ์ของนาซีพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองนั้นแท้จริงแล้วคือผลผลิตจากการทดลองแห่งความตายในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์บางคนในบราซิลได้จัดตั้งทีมวิจัยขนาดย่อมทำการสำรวจเด็กทารกทุกคนในประวัติศาสตร์ของเมืองเล็กๆแห่งนี้เกี่ยวกับอัตราการเกิดและอัตราการรับศีลบัพติศมาโดยละเอียดจากการสำรวจพบว่าจากรายงานบันทึกการรับศีลบัพติศมาของฝาแฝดในเมืองนี้สถิติสูงสุดครั้งแรกปรากฏขึ้นในปี1927และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดของฝาแฝดก็ค่อนข้างสูงมาโดยตลอดและนายแพทย์เมงเกลของกองทัพนาซียังไม่มีปฏิบัติการอะไรที่บราซิลในเวลานั้นหรืออาจกล่าวได้ว่าความลึกลับของฝาแฝดในเมืองนี้ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการทดลองฝาแฝดของนาซีหน่วยงาน SS สารวนทำการทดลองอยู่เป็นเวลาหลายปีสังเวยชีวิตเหยื่อผู้บริสุทธิ์ไปมากมายสุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงความสำเร็จในการสร้างสุดยอดมนุษย์ตามใจปรารถนาของพวกเขาขึ้นมาได้หรือนี่อาจเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่มองไม่เห็นก็ได้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีค่ะ